พี่ชอวันนะคะเขาวันนี้เนี่ยก็รู้สึกยินดีนะคะเพราะว่ามีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องที่ไม่เคยเล่ามาก่อนเลยนะคะเข้าใจว่าพวกเราทุกคนในที่นี้อาจจะไม่เคยเข้าฟัง F1 B1 H1 เคยไหมคะใครเคยเข้าฟังบ้างคะยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยที่เหลือยังไม่เคยเลยหรอคะมันดีกันตอนนี้ไม่เคยฟังที่ไหนแน่นะเพราะว่าสิ่งที่จะเล่าจากนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลกับพวกเรานะคะในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็หวังว่าจะเอาไปบอกต่อเล่าต่อได้นะคะวันนี้เราจัดงานสุดๆเดย์นะคะทุกอย่างเราสุดๆหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าอะไรอยากจะมาเล่าที่สุดแห่งมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะเราจะแข็งแรงที่สุดได้สวยที่สุดได้ต้องเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีใครๆก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ไหนที่ไหนเขาก็ว่าดีนะคะแต่ทำไมล่ะยูนิวเนเวิร์กผลิตภัณฑ์อาวิออนกับบิยอนเนี่ยจึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะตรวจมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรากูต้าออเรนจ์นะคะโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ท้องอื่นเขาจะตรวจยังไงคะเขาจะตรวจว่าข้างหลังของคุณใส่อะไรคุณบอกคุณเคลมว่าอะไรใส่กลูต้าใส่ red orange ใส่อะไรก็ใส่ตามนั้นถูกต้องผ่านส่วนใหญ่ก็จะประมาณแค่นี้ถูกไหมคะแต่ Unilever Network คือตัว Unilever เองมีข้อกำหนดมากกว่านั้นนะคะสิ่งที่ Unilever กำหนดและการตรวจมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์มากกว่าแค่ปลายทางของผลิตภัณฑ์เราจะตรวจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบเราจะตรวจตั้งแต่การแหล่งชนิดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเมื่อกี้เราบอกว่ากลูต้าออเรนจ์เรามีอะไรบ้างนะคะสารสำคัญที่พวกเราจำได้ชื่อกลูต้าออเรนจ์ก็มีกลูต้ามีแอลกลูต้าไทโอนกับอีกตัวนึงหลักๆออเรนจ์ก็มีเรดออเรนจ์ส้มแดงสมมติแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องสนใจตัวอื่นเราเวลาเราตรวจเพราะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะแค่ใส่เป็นปกติแต่พอเป็นของยูนิลิเวอร์สิ่งที่เขากำหนดและมากกว่าบริษัทอื่นๆท้องตลาดก็คือเขาต้องหาเลยว่าเฮ้ยยูจะใส่กลูต้าถึงกลูต้าแอลกลูต้าไทโอลงไปกลูต้ามาจากไหนหรือใส่เรดออเรนส้มแดงลงไปส้มแดงคุณมาจากไหนคุณสกัดยังไงคุณแน่ใจนะว่าคุณสกัดสารสกัดสำคัญของส้มแดงแล้วไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิเวอร์เองเขาบอกว่าไม่ได้นะอย่ามาตรวจแค่ปลายทางคุณต้องตรวจต้นทางด้วยก็คือคุณต้องไปดูมาเลยว่าแหล่งที่มาของการผลิตอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตอยู่ที่ไหนด้วยทีนี้พูดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอนึงให้ดูนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าการเข้าไปดูผลส้มแดงของเราที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกลูต้าออเรนจ์เรามาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราอันนี้นะคะถ้าเราดูเนี่ยเป็นสวนที่เขาปลูกตัวเรดบลัดออเรนจ์ของเรานะคะเขาอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะถ้าเราดูจากวิดีโอนี้จะเห็นเลยว่าเขาจะต้องสกัดซึ่งส่วนนี้เขาจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆนะคะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทรองรับนะคะเพราะว่าเราจะไม่ชื่อกันนะคะแล้วก็เขาปลูกในแถบที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมันจะอยู่ในบริเวณที่เป็นภูเขาไฟนะคะและแถบนั้นเนี่ยดินเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าดินจะมีแร่ธาตุมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นส้มสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาจะเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่จะให้สารสำคัญนะคะที่มีผลต่อสุขภาพเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเปิดวิดีโอให้ดูนะคะว่าเวลาเราตรวจสารสำคัญเราไม่ได้ตรวจพื้นฐานง่ายๆทั่วไปเราเข้าไปดูถึงแหล่งที่มาเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการคัดเลือกวัตถุดิบถ้าดูจากรูปนี้พวกเราทราบไหมคะหมายถึงสินค้าตัวไหนคอลลาเจนแมทริกซ์ที่เราทานกันทุกคนไหมคะทานกันบำรุงให้คุณพ่อคุณแม่ทานไหมคะทานตัวเราเองก็ทานคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ทานกันทั้งกันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกันเลยเนี่ยค่ะ
ราต้องมั่นใจในความปลอดภัยนะคะอย่างยกตัวอย่างคอลลาเจนเนี่ยโดยปกตินะคะอย่างยกตัวอย่างอย.ประเทศไทยก็ได้เขาจะมีการตรวจสารที่เราเรียกว่าสารตรวจเชื้อจุลินทรีย์และก็โลหะหนักจุลินทรีย์ก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายโลหะหนักก็พวกสารตะกั่วสารหนูในพวกนี้นะคะห้ามมีเลยนะคะไม่ใช่ห้ามมีหมายความว่าเขาจะต้องมีกำหนดมาตรฐานของเช็คเชื้อแต่ละอย่างทีนี้ถ้าดูช่องในจอเนี่ยนะคะทางสีฟ้าเราจะเห็นว่าบรรทัดบนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือกฎหมายของอย.ประเทศไทยนะคะเขากำหนดให้เช็คเชื้อ3ตัวเช็คเชื้อจุลินทรีย์3ประเภทขึ้นต้นด้วยตัว E อีโคไลมีตัว S ตัวที่2มีตัว C ขึ้นต้นด้วย C ตัวที่3เช็คกี่ตัวคะ3ตัวแต่ยูนิลิเวอร์ไม่ได้เขาเช็คแค่3ตัวไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านนะคะกฎระเบียบเรากำหนดเองนะทั้งที่กฎหมายอย.ไม่ได้กำหนดเรากำหนดของเราเองว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยูนิลิเวอร์กำหนดแบบทางฝั่งขวาตารางทางขวาสีส้มให้เช็คกี่ตัวคะมีตัว E ด้วยตัว S ด้วยตัว C ด้วยและยังมีตัวสีแดงนะคะก็คือเชื้อที่ก่อโรคปนมาในดินและน้ำนะคะตัวเช็คพิเศษที่มาจากโมและยีสต์ก็คือเชื้อราแล้วก็ยีสต์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเชื้อโคลิฟอร์มที่ปนมากับอุจจาระเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อกำหนดของยูนิเวอร์ที่เอ็กซ์ตร้าถ้ามากกว่าการตรวจแบบมาตรฐานทั่วไปเรียกว่าโอเวอร์สแตนดาร์ดเลยนะคะเรียกว่าเหนือกว่าที่อื่นนะคะอีกอันนึงอีกตัวอย่างนึงนะคะการเช็คโลหะหนักกฎหมายกำหนดที่เช็คอะไรบ้างคะในจอสารหนูกับตะกั่วแต่ยูนิเวอร์ไม่ยูนิเวอร์ไม่เช็คไม่ใช่แค่เช็คแค่สารหนูกับตะกั่วยูนิเวอร์เช็คโลหะหนักอื่นๆด้วยเช่นสารปลอดและแคดเมียมนะคะและที่สำคัญนะคะเราไม่ได้เช็คแค่ล็อตเดียวผ่านนะคะเราไม่ได้เช็คล็อตเดียวผ่านเราเช็คทุกล็อตการผลิตนะคะเราเช็คทุกล็อตการผลิตเพราะฉะนั้นมันจะมั่นใจได้นะคะว่าทุกซองทุกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เราเอาเข้าปากเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะทำไมเราถึงกล้าพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นหน่วยเรามีหน่วยงานที่ใหญ่มากนะคะอยู่ที่ UK ที่ลอนดอนเนี่ยนะคะเราเรียกว่า CAC ซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วนะคะถ้าพูดซ้ำอีกทีสั้นๆก็คือ CAC เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเองในยูนิเวอร์ทั่วโลกเนี่ยกว่า190ประเทศทั่วโลกจะตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาไม่ว่าผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามของยูนิเวอร์จะไปขายในแอฟริกาขายในอเมริกาขายในอินเดียจีนหรือประเทศไทยเนี่ยทุกชิ้นที่จะขายได้แปะยี่ห้อยูนิเวอร์แปะตายูนิเวอร์ได้จะต้องผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่า CAC SEAC นะคะซึ่งมันย่อมาจาก Safety and Environmental Assurance Center เป็นหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ายูนิเวอร์ทั่วโลกหน่วยงานนี้ก็จะมีโปรเฟสเซอร์มีผู้ชำนาญการด้านต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านที่ชำนาญด้านไบโอโลจีนะคะชีวภาพเรื่องหลายๆอย่างนะคะและเขาไม่ขึ้นตรงกับใครหมายความว่าไม่มีประเทศไหนจะไปเล่นเส้นกับเขาได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานเอกเทศเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้นะคะซึ่งมันทำให้มาตรฐานของยูนิเวอร์เนี่ยเหนือกว่าบริษัทอื่นๆเพราะไม่เชื่อว่ามีบริษัทใดในโลกนี้จะมีหน่วยงานแบบนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบตัวเองนะคะทีนี้วันนี้เลยมีโอกาสเล่าให้ฟังซึ่งขออนุญาตเล่านิดนึงว่าทุกสินค้าของยูนิเวอร์ที่ขายออกมาไม่ได้หมายความว่าเราคิดหรือผลิตเราคิดสินค้าคิดโปรเจกต์ขึ้นมา100โปรเจกต์จะสามารถขายได้ทั้ง100โปรเจกต์ไม่ใช่เราคิดมา100โปรเจกต์มันอาจจะขายได้แค่50โปรเจกต์ด้วยซ้ำเพราะมันถูกปัดตกถูกฆ่าทิ้งโดยหน่วยงานแสกของเรานั่นเองในจอนี้ยกตัวอย่างตัวหนึ่งซึ่งยูนิเวอร์เน็ตเวิร์คเราเจอมานะคะวันนี้เรามีขายโคต้าออเรนจ์เนี่ยจริงๆเราทำงานมาปีครึ่งก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทีมงานยูนิเวอร์เน็ตเวิร์คที่ทำงานอยู่ก็ทำงานของปีกว่าข้างหน้านั่นแหละนะคะหรือ2 3ปีข้างหน้าด้วยซ้ำตอนนี้เราก็ทำโปรเจกต์อยู่แล้วก็มีปัดตกด้วยก็ไม่อายก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันถูกปัดตกเพราะเหตุผลอะไรนะคะเรามีการสตาร์ทที่มีโปรเจกต์หนึ่งที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องสมใครเคยทานสมบ้างคะเรามีสมอยู่เนาะสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ไหนคะ MX ใช่สมเป็นสมอะไรคะใน MX สมเกาหลีอ่ะได้อีกขาดเช่าขาดได้เก่งมากอินกรีเดียนท์ครบ
ามีโสมอยู่นะคะเราก็สตาร์ทที่เรื่องโสมอีกโสมมีหลายประเภทโสมที่เราใส่ใน MX เป็นโสมขาวนะอันนี้ปลอดภัยแล้วแล้วเราไม่พูดถึงตัวนั้นแต่เรามีโปรเจกต์ใหม่อีกที่สตาร์ทที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโสมเข้าไปอีกถ้าเป็นคนจีนอาจจะเคยได้ยินโสมขาวโสมแดงเคยได้ยินไหมคะเคยเนาะโสมขาวโสมแดงท่านทราบไหมว่าโสมแดงมาจากไหนเรดจินเซงรู้ไหมโสมแดงก็มาจากเขาเอาโสมขาวมาผ่านการหมักผ่านการหมักถ้าเป็นคนจีนเขาเป็นคนจีนนั้นมีเชื้อสายอยู่นะคะเขาจะบอกเลยว่าวิกินโสมแดงแล้วร้อนกินโสมแดงมันบำรุงมันแพงกว่ามันบำรุงกว่าโสมขาวประมาณอย่างนี้จะกินแล้วจะร้อนจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุผลนั้นมันมาจากที่ว่าเขาเอาโสมขาวเนี่ยไปผ่านกระบวนการหมักซึ่งในนี้ยกตัวอย่างคือการหมักโดยใช้กิมจิแล้วมันจะมีกระบวนการของมันหมักแล้วมันจะได้สารสำคัญออกมาเยอะกว่าปกติพอมีสารสำคัญมากกว่าปกติมันก็เลยเหมือนกับเข้มข้นขึ้นมันเลยแพงขึ้นมันเลยดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะไอสารสำคัญนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าสารจินซิโนไซด์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในจอยเรียกว่าคอมพาวด์เคมันจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นแล้วคนพบว่าโหกระบวนการหมักแบบเนี้ยมันสุดยอดเลยนะมันสามารถที่มีคอมพาวด์เคมากขึ้นกว่าโสมปกติถึง13เท่าฟังแล้วโหสุดยอดมากเพราะว่ามันเข้มข้นสิมันทำงานได้เจ๋งมากกินนิดเดียวก็ได้จินเซนอไซด์ได้โหสารสำคัญดีเยอะมันควรจะผ่านที่แอบว่านะของดีแบบนี้แต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ซีแอบชอบกำหนดที่เขามีให้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกดีใจนะที่วิทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เรากินเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เขาชาเลนจ์เรามาเขาสรุปแล้วก็ปฏิเสธเรามาว่าไม่ให้ผ่านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาบอกว่าโอเคเขาเห็นด้วยว่าการหมักแบบนี้เนี่ยจะได้สารคอมพาวด์เคที่เยอะขึ้น13เท่าก็จริงแต่เขาบอกว่ามันจะมีสารอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักพวกเราว่าไหมเรานึกไม่ถึงนะหมักก็ว่าเอ้ยเรามุ่งมั่นว่าจะได้จินซินไซด์ได้สารสำคัญนี้มันก็จบละสิแต่บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาคำนึงถึงโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายคำนึงถึงอ่ะนอกจากนี้ได้สารสำคัญแล้วไอ้ตัวอื่นมันก็ต้องกลายพันธุ์ด้วยนะมันถูกหมักไปด้วยนะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโสมเชื้อต่างๆที่อยู่ในโสมมันก็ต้องผ่านกระบวนการหมักด้วยนะมันน่ะกลายพันธุ์ไปหรือเปล่าขนาดสารคอมพาวด์เคมันยังเพิ่มขึ้นได้13เท่าแล้วไอสารอินทรีย์อื่นๆล่ะแบคทีเรียอื่นๆที่อยู่ในโสมอ่ะที่อยู่ในพืชผักพวกนี้มันไม่เข้มข้นขึ้นมาตึมเลยเหรอแล้วพวกนี้ไหนบอกมาสิมันมีสายพันธุ์อะไรบ้างมันทำปฏิกิริยากับร่างกายอื่นๆหรือเปล่าหรือมันมีเอนไซม์ประหลาดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้มีการสตาร์ทจนครบวงจรซีแอปให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอปรบมือให้ซีแอปหน่อยนะคะสำหรับที่เขาที่เด็ดสินค้าตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะที่มาพานี่คือแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองที่ทางฮิลเลอร์เน็ตเวิร์กนะคะทีมงานเจอแล้วก็เลยแบ่งปันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาห่วงใยเขาดูจริงๆนะคะแล้วก็ลึกซึ้งมากสารสกัดบางตัวเนี่ยนะคะเขาวัดเลยว่ามีฟิงเกอร์พริ้นท์ลายนิ้วมือเหมือนกับสารตัวนี้มันทำงานแบบไหนถ้าบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยเหมือนกับสารที่มีในร่างกายก็จะต้องเช็คเลยว่าเอาสารที่มีในร่างกายมาวัดฟิงเกอร์พริ้นท์เทียบกับไอสารจากพืชผักตัวนี้เอามาวัดฟิงเกอร์พริ้นท์คือลายนิ้วมือต้องเหมือนกันถ้าต่างกันนิดเดียวก็คือไม่ใช่ละไม่ใช่อยู่จะบอกว่าเหมือนธรรมชาติเหมือนร่างกายผลิตดังนั้นกินเข้าไปได้ไม่เป็นไรไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีสินค้านวัตกรรมที่ออกมาได้คุณภาพดีเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดอ่อนความระมัดระวังและรอบคอบเพราะเรามักจะล้ำกว่าคนอื่นในท้องตลาดเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยแบ่งปันเลยนะคะที่เราพูดถึง CF พูดถึงอะไรตลอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Universal ทั่วโลกเลยเป็นนโยบายเลยที่นอกจากเราจะมีหน่วยงานที่ไว้ใจได้ CF เนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งประเทศทั่วโลกก็พึ่งพาแต่ CF อย่างเดียวไม่ใช่นะคะเราจะต้องตัวองค์กรของ Universal เองเนี่ยนะคะก็จะไปเป็นพาร์ทเนอร์หรือไปมีส่วนร่วมนะคะกับ
หน่วยงานต่างๆทั่วโลกของ Universe เรา Head Office อยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ UK ที่เนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเราจะใช้กฎระเบียบที่เรายึดหลักเป็นใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็น World Regulation ซึ่งโดยมาตรฐานก็ใช้มาตรฐานของ EU คือในกลุ่มประเทศยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นUniverse จะต้องรับรู้หรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรระดับชาติว่าเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบมาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างไรบ้างยูนิเวอร์สต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและไปแสดงความคิดเห็นไปอยู่ในคณะกรรมการของเขาด้วยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ยูนิเวอร์สจะได้ข้อมูลก่อนใครเราจะมีการปรับตัวได้ไวกว่าใครเพื่อนนะคะเราจะโปรแอคทีฟกว่านั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยทาง regulatory affair หน่วยงานที่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่า regulatory affair คือหน่วยงานที่ดูแลด้านกฎระเบียบเพื่อให้ล้อกับ FDA ล้อกับอย.ของแต่ละประเทศเราก็จะมี regulatory affair เนี่ยอยู่แต่ในแต่ในทุกประเทศทั่วโลกนะคะหน่วยงานนี้เนี่ยทีมของหน่วยงานเนี่ยจะต้องอยู่ในคณะกรรมการอยู่ในคอมมิตี้ของที่เราเรียกว่าในบรรทัดที่2เนี่ยนะคะที่เราเรียกว่า SCCS นะคะ Scientific Committee on Consumer Safety เขาจะมีองค์กรที่เขาคอยปรับเปลี่ยนบอกว่าเฮ้ย preservative สมัยก่อนเคยปลอดภัยตอนนี้เขาเพิ่งมาค้นพบว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วนะห้ามใช้นะตัวนี้มันอันตรายต้องเอาออกแบบเนี้ยเราต้องรู้คือหมายถึงว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนี้ด้วยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศจะเข้าไปมีไปเป็นคณะกรรมการนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคอมมิตี้ของหน่วยงานเหล่านี้ด้วยแม้แต่กระทั่งประเทศไทยนะคะทีมเฮดของ R&D ของเราในบริษัทประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของอาเซียนคอสเมติกแซนเซอร์บอดี้ก็คือ ACSB นั่นเองหน้าจอนี้ไม่ได้แปลไทยเพราะไม่รู้จะแปลยังไงนะมันชื่ออาเซียนคอสเมติกแซนเซอร์บอดี้เนี่ยนะคะก็คือจะเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราไว้ใจได้ทุกอย่างของเราอย่างสบายใจชิวๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนเหล่านี้ทำงานให้เราอยู่นะคะเป็นคณะกรรมการที่ช่วยตรวจสอบให้เราอยู่เมื่อกี้พูดไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอง finish product นะคะมาตรฐานการคัดเลือกวัตถุดิบนะคัดความปลอดภัยอะไรต่างๆมีอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์คือ packaging นั่นเองบรรจุภัณฑ์เราไม่เคยให้ดูวิดีโอนี้มั้งเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูเราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเวอร์หวังอลังการมากนะคะเราทำการทดสอบที่เราเรียกว่า drop test การเรียกทดสอบการตกกระแทกนะคะว่ามันจะไปรั่วมันจะไปแตกอยู่ในบ้านลูกค้าไหมนะมันปลอดภัยไหมต่างๆเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะกดได้เลยค่ะเอาแล้วอันนี้คืออะไรคะมากี่อันนี้เราตรวจสอบการตกกระแทกดรอปเทสผลเดียวไม่สะใจกดที่นี้ก็ต้องให้เกิดแรงดันแรงกระแทกลงไปนะคะให้มั่นใจว่ามันจะไปตกบันไดตรงไหนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะเรามาดูกันว่าตกแล้วมันจะพังไหมนะคะเพราะนี้เราส่งไปหลายประเทศในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจแต่แน่นอนนะคะถ้าเอาแก้วมาตั้งมันก็ต้องแตกถ้าอยู่ปล่อยแก้วแบบนี้นะคะอันนี้เราเป็นลักษณะของหินห่อด้านนอกเพื่อการ transportation การขนส่งนะคะเราก็จะมีใช้แรงหนักเลยนะคะปึ้งทีเดียวเลยนะยังไม่จบตรวจสอบเสร็จแล้วมาแกะดูใครดูแล้วทราบไหมคะว่าเขาทำอยู่กี่กระบวนท่าเก่งมาก6กระบวนท่านะคะทำมันทุกด้านของกล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังจีนก็หนังจีนนะคะอันนี้ครบหมดกระบวนท่าหมดอะไรเลยสุดยอดเลยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็ไปขายจริงในวันที่เขาทำจริงๆแล้วก็ทำทุกล็อตนะคะเพราะความหนากระดาษสเปคของอะไรที่มามันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนต้องมั่นใจอีกอันนึงค่ะใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เวอร์ค่ะหนักมากอ่ะ10 กว่า10กิ
โลอ่ะทำอีกปึ้งเข้าไปเออดูแล้วก็กลัวเนอะกลัวมันแตกเนาะนะคะความคลั่งปึ้งออกไปนะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะจะทำทั้งหมดกระบวน5เช่นเดียวกันนะคะก็เวลามีไม่มากนะคะก็นอกจากในส่วนของที่ทดสอบบ้านบรรจุภัณฑ์แล้วเรายังมีมาตรฐานในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างปัจจุบันพวกเราก็ทราบข่าวกันเนาะว่ามีปัญหาในเรื่องของขยะบนโลกนะขยะเยอะมากขยะบ้านเราเองเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ต้องหลายอยู่เนาะหลายถุงอยู่หลายถังขยะอยู่นะคะก็ไม่แปลกนะเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกค้นพบว่ากว่า 60-95% ของขยะทุกประเภทในโลกนี้มาจากพลาสติกเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเราจะลดขยะถ้าเรามาสนใจการลดพลาสติกมันจะช่วยลดปริมาณขยะบนโลกไปนี้ได้เยอะมากนะคะทำไมล่ะก็ทำไมขยะก็ไปเผาทำลายมันจะเยอะจะเป็นอะไรไปว่าแล้วเคยคิดนะมันจะเยอะมันจะเป็นอะไรไปมันจะเป็นพลาสติกเป็นอะไรแล้วมันจะทำไมเหรอนะคะก็ไปกำจัดสิกำจัดให้ถูกก็จบนะคะปรากฏไม่ใช่นะเพราะความจริงมันมีอยู่ว่าพลาสติก1ชิ้นใช้เวลามากกว่า450ปีในการย่อยสลายอันนี้น่าเศร้านะถ้าเราทิ้งพลาสติกหรืออะไรก็ตามลงไปในทะเลหรืออยู่ในดินเนี่ย450ปีไม่รู้กี่เจเนเรชันเนี่ยกว่ามันจะย่อยสลายหมดมันอันตรายมากแล้วมันก็ไม่ดีเลยกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Unilever เองเนี่ยจึงมีมาตรฐานออกมาตรฐานมาว่าเราจะมีนโยบายในการลดการใช้พลาสติกพลาสติกมีประโยชน์ไหมมีเราไม่ปฏิเสธว่ามันมีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเราต้องใช้ให้ถูกทางนะคะในสไลด์นี้ยกตัวอย่างมาว่าเราอาจจะไม่เคยทราบสมัยก่อนเราเคยมีขายเราเคยมีโอเมกแคลเซียมต่างๆอยู่ในรูปของกระป๋องนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันมีหนทางไหนกระป๋องมันดีนะคะแต่มันมีหนทางไหนที่จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่อยู่ในกับลดปริมาณการใช้พลาสติกได้บ้างเราก็เลยเปลี่ยนมานะคะเป็นซองเดี่ยวอย่างในภาพเนี่ยก็เป็นซอง MX หรือเป็นซองตั้งซิปล็อกของโอเมกหรือแคลเซียมเนี่ยซึ่งตรงนี้มันช่วยลดกับลดปริมาณการใช้พลาสติกได้มากกว่า 65% เลยนะคะปรบมือให้พวกเราเลยค่ะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเราก็มีส่วนร่วมในการที่ช่วยลดโลกร้อนด้วยช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกได้เช่นเดียวกันล่าสุดนะคะอย่างขวดลิเวอร์โฮมเราก็ใครเคยใช้ลิเวอร์โฮมไหมคะเนาะขวดที่ขวดลิเวอร์โฮมนะคะในอนาคตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอันนี้บอกข่าวก่อนเลยนะคะเราจะออกซองออกมาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดการใช้พลาสติกนะคะถึงเกือบ 80% เลยทีเดียวนะคะก็คิดว่าก็เป็นอีกโปรเจกต์ดีๆซึ่งเราจะมาช่วยรณรงค์กันในการลดการใช้พลาสติกนะคะพอพูดถึงพลาสติกนิดนึงก็คือว่าพลาสติกมีหลายอย่างนะคะมีแต่ PET PE PVC PVC ก็พวกถ้าเราคุ้นๆก็เป็นท่อ PVC ท่อสีฟ้าอะไรต่างๆมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะคะแต่ที่เขาบอกว่าทำไมต้องลดการใช้ PVC ด้วยเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นทำไม PVC มันผิดตรงไหนความจริงก็คือความเป็น PVC เองไม่ผิดแต่การที่พลาสติก PVC เอาไปถูกทำลายหมายถึงถ้าเกิดการเผาไหม้แล้วเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเกิดสารไดออกซินขึ้นมาซึ่งสารนั้นจะเป็นสารก่อมะเร็งนั่นหมายความว่าพูดไปแล้วก็น่ากลัวเนาะถ้าไฟไหม้อาคารหรืออะไรแล้วมันมี PVC อยู่เนี่ยระหว่างที่ไฟไหม้มันจะมีสารพิษนะคะมันจะมีสารพิษออกมาเกิดจากความร้อนที่ไปหลอมละลาย PVC เนี่ยมันจะเกิดสารออกมาซึ่งยูนิเวอร์เองก็เลยเห็นประเด็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าแรกๆที่สั่งห้ามเลยนะคะไม่ให้ยูนิเวอร์ประเทศใดๆก็ตามใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ PVC โดยเด็ดขาดเพราะว่าตัว PVC เองอ่ะจับต้องอย่างเงี้ยไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีคนเอาทิ้งขยะแล้วคนเก็บขยะไม่รู้เรื่องเอาไปเผาทำ
ที่เขาหายใจเข้าไปนั่นแหละก่อมะเร็งไปเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นยูนิเวอร์คำนึงถึงจุดนี้ก็จะห้ามให้ใช้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่จุดนึงที่เราเจอแล้วคนพบว่าอุ้ย perfect radiance ใครเคยใช้กล่องแบบซ้ายบ้างคะสมัยนึงเราเคยมีเนาะซึ่งไอ้ใสๆที่เรามีอยู่เนี่ยไอ้ใสๆที่ครอบโดมเนี่ยมันคือวัสดุ PVC ซึ่งจริงๆเนี่ยในวงการยายังใช้อยู่นะคะณปัจจุบันทานยาตัวนู้นตัวนี้ในวงการก็ยังใช้อยู่จริงๆทั่วโลกก็ยังมีอยู่นะคะมันอาจจะลดไม่ได้ทั้งหมดแต่ยูนิเวอร์เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าไม่ใช้ได้ขอไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจาก PVC โดมเนี่ยไปเป็นซองพลาสติกในขณะเดียวกันอย่างมากิที่เราทานเนี่ยท่านทราบหรือไม่ไปดูเลยขวดอื่นๆในท้องตลาดที่เขาชริ้งขวดเนี่ยไอฟลอยอลูฟลอยที่เขาอยู่ตรงขวดเนี่ยมันทำจากพลาสติก PVC ทั้งนั้นขวดวงขวดวายที่ฉีกง่ายๆลื่นปืนเนี่ย PVC ทั้งนั้นแต่ยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กมากิของเรายอมนะคะยอมเปลี่ยนไม่ใช้พลาสติก PVC มาเป็นใช้ PETซึ่ง PET มีความเหนียวมากมันทำให้เวลาเราฉีดเนี่ยบางทีหลายท่านอาจจะหงุดหงิดซึ่งต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติที่คือ PVC มันฉีดง่ายกว่าตรงนี้พอมา PET มันเหนียวปึ๊บเนี่ยมันฉีดยากมันอาจจะสร้างความหงุดหงิดแต่เราต้องยอมเพราะเราไม่ต้องการมี PVC แม้แต่นิดเดียวในบริษัทเราเลยปรบมือให้ยูนิเวอร์หน่อยอันนี้อาจจะไม่เคยทราบขวดแก้วมากิของเราตัวขวดเองเนี่ยเราผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลแก้วรีไซเคิลได้มากถึง 55% ปรบมือให้หน่อยค่ะเราผลิตขวดมากมายเนี่ยการที่หลอมแก้วหลอมออกมาเป็นแก้วเนี่ยมันต้องใช้วัสดุเยอะใช่ไหมคะวัสดุอันใหม่เยอะแต่ในขณะเดียวกันเรามีการรีไซเคิลซึ่งถูกต้องตามหลักนะคะสะอาดปลอดภัยไม่ใช่ว่าเหมือนขวดน้ำอัดลมแล้วเอาไปล้างแล้วเอามาใช้ใหม่ในโรงงานเขาเรียก reuse ไม่ใช่ recycle recycle หมายถึงการเอาไปผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นขวดแก้วมากิเราก็มีส่วนในการรักโลกส่วนในการลดสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะอย่างตัวมากิขวดเล็กของเราเนี่ยไอตัวครอบใครเคยเปิดจากขวดคะตัวที่เป็นตัวกันกระแทกตัวครอบข้างบนข้างล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยมาจากพลาสติกกันกระแทกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ biodegradable นะคะแม้กระทั่งตัวครอบเนี่ยเรา biodegradable เลยนะยังไม่มีที่ไหนทำได้นะคะล่าสุดนะคะที่จะต้องดีใจแล้วก็บ้านได้แชร์ไปแล้วนะคะเราได้รางวัลคว้ารางวัลทั่วโลกเนี่ยนะคะ5รางวัลจนปีนี้2018เราก็ได้รางวัลมอนเด้เนี่ยนะคะแกรนด์โกเป็นเหรียญที่6ของมากิปรบมือให้ด้วยค่ะนิดหนึ่งเล่านิดหนึ่งนะคะรางวัลมอนเด้เนี่ยเป็นรางวัลที่เรียกมอนเด้แล้วกันนะคะรางวัลมอนเด้เนี่ยเป็นรางวัลของประเทศเบลเยียมนะคะในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดแข่งขันจัดประกวดกันเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาก็จัดอยู่ที่ฮังการีนะคะประเทศฮังการีล่าสุดที่เราได้รางวัลมาเนี่ยเขาจัดอยู่ที่ประเทศจำไม่ได้สเปนนะใช่สเปนนะคะเขาจัดที่สเปนเพราะเนี่ยเราล่ารางวัลซึ่งเขาจะมีคณะกรรมการที่มีความสามารถในการทดสอบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรสชาติจะมีลิ้นทองเลยคือตรวจสอบมาตรฐานสากลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของมากิเราได้รางวัลระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทานแล้วบอกว่าไม่อร่อยนะคะยินว่าลิ้นไม่ระดับโลกแล้ว นะคะก็อร่อยเท่านั้นนะคะโอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆหมดเวลาพอดีเป๊ะนะคะก็เชื่อว่าเรื่องที่เล่ามาไม่เคยเล่าที่ไหนนะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นส่วนเล็กๆแต่มีส่วนสำคัญและมีสาระมากๆในชีวิตนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะใช้ทุกผลิตภัณฑ์ก็ถือว่าพวกเรามีส่วนร่วมในการดูแลโลกใบนี้ร่วมกันกับยูนิเวอร์นะคะก็ขอให้พวกเราสุดๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวยเนี่ยนะสวยกันอย่างนั้นนะคะมากินพลาสทานแล้วก็สุขภาพ
หลายๆมิติที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างภาคภูมิใจจะเห็นได้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือทุกท่านเนี่ยมันจะมาด้วยนวัตกรรมมาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆหลายๆคนภูมิใจในการที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆค่ะที่มอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานวัตถุดิบเองความปลอดภัยแพคเกจจิ้งรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้คุณอดิศรอีกครั้งนึงค่ะกับกลุ่มข้อมูลในหลายๆมิตินะคะแล้วสำหรับช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับกูรูนะคะเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่จัดสถานที่สักนิดนึงนะคะซึ่งท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะได้พบกับคุณคริสหอวังถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้ก็จะมาในแฮชแท็กของ power ก็คือเราจะสวยไปให้สุดแบบไหนแบบที่มันมีพลังยังไงสร้างความมั่นใจแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณคริสจะมาบนเวทีแห่งนี้อย่างใกล้ชิดกับเราเลยค่ะโอเคนะคะที่ตัดสถานที่อยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ใครได้ไปเวิร์กช็อปแล้วบ้างใครได้รับประทานกูต้าออริจินอลบ้างคะโอ้เป็นไงคะรสชาติดีต้องบอกว่าด้วยวัตถุดิบด้วยนวัตกรรมต่างๆนะคะที่ทางดร.บ้านเล่าไปเองทางคุณอดิศราเล่าไปเองก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากจริงๆนะคะอยากให้ท่านได้ทดลองดูนะคะสำหรับกูต้าออรเรนจ์ค่ะนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มสมูทตี้ที่ชั้นเจ็ดผสมมากิพลัสกับคอลลาเจนแมทริกซ์คิดว่าทุกท่านใช้คูปองเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันนี้ใครถ่ายรูปกับแบ็คดรอปได้ Beyond MX ไปนะคะเรียบร้อยเนาะเยอะหลายอย่างนะคะพวกเศรษฐกิจเซ็ตรับได้ไหมนะคะได้ไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมวันนี้แบบต้องเรียกได้ว่ามันสุดๆไปในทุกมุมทุกมิติจริงๆใครได้ออกกำลังกายกับฟอสจันไหมคะดิฉันเห็นคนได้รางวัลได้เสื้อจากฟอสจันใช่ไหมคะโชคดีมากได้เสื้อจากฟอสเขาบอกว่าเฉพาะดาราเท่านั้นนะคะที่มีเสื้อแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่สายพวกที่เป็นดาราทันทีนะคะไปเล่นเกมกันใครเล่นเขาห้องนั้นคะสนุกไหมคะสนุกไหมคำถามเป็นไงคะมาเชียงบรรยายไหมคะตอบถูกทุกข้อไหมคะมันไม่ทุกข้อต้องไหมคะหลายคนได้รับรางวัลมาแล้วเรียบร้อยต้องไหมคะทั้งฮาวบูททั้งการแข่งแรงไปให้สุดนะคะเห็นมั้ยสวยงามเดี๋ยวเราจะวันนี้เป็นให้เป็นสตูดิโอเลยทีเดียวนะคะโอเคนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของคริสหอวังนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะพาทุกท่านสวยไปให้สุดแล้วเวลาเราสวยไปสุดแบบมีพลังแบบมั่นใจของคุณคริสหอวังซึ่งเป็นเมนเทอร์ของรายการ The Face Thailand เนี่ยทำอย่างไรคนธรรมดาแบบเราจะมีความโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างไรคุณจะมีเทคนิคมาบอกว่าเราจะสร้างความโดดเด่นสร้างความเป็นตัวเองได้อย่างไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้เหมือนยกพารากอนมาเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันหลบให้ค่ะดิฉันหลบให้เห็นไหมจัดเต็มทุกอย่างบอกแล้ววันนี้ชื่องานอะไรคะสุดๆเด่นทุกอย่างสุดหมดเลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะพร้อมจะพบกับกูรูท่านสุดท้ายที่ท่านรอคอยนะคะวันนี้ท่านนี้จะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราให้สวยแบบสุดๆและสวยแบบมีพลังขอเสียงปรบมือต้อนรับอะไรคะมันจะตื่นเต้นเต็มคุณอะไรมันก็สุดไปหมดนะคะในช่วงสุดท้ายมันยิ่งสุดๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคริสหอวังคริสใช่ไหมทีมคริสใช่ไหมคะแม็กขออนุญาต
ดูมีพลังมากขึ้นนะเอาใหม่นะคะเราตรงนี้เนี่ยคริสเชื่อว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยค่ะรวยๆกันหมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ขายของกันแบบร่ำรวยกันหมดแล้วใช่ไหมคะคือวันนี้ได้ข่าวว่าเวิร์กช็อปกันมาตั้งแต่เช้าเมื่อกี้พอพี่หุ่นถามคริสตั้งใจฟังมากเลยเหมือนเป็นมิสยูนิเวิร์สที่ต้องแบบรีบตอบคำถามเอางี้นะเอาแบบสบายๆนะคะแล้วคริสก็จะตอบจากข้างในของคริสจริงๆคือมันก็มีสคริปต์บางอย่างอะค่ะแต่ว่าคริสอยากจะคุยกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสมาชิกแบบจากข้างในคริสจริงๆก็ถามคำถามใหม่ค่ะ1 2 3ไปคำถามเพื่อนๆกันค่ะทำเป็นเพื่อนกันถามเพื่อนกันให้คริสอะไรเงี้ยไม่ได้หรอได้ไหมเฮ้ยพี่หงวันนี้กินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยได้เลยยังไม่ได้กินโอเคทำใหม่คริสคะพอจะเป็นกันเองเพิ่มเติมขึ้นไหมคะค่ะคุณจะใช้คำว่าเป็นกันเองกับดิฉันมันจะได้เถิดไหมคะผมถามตอบไม่ถูกเลยทีเดียวคำถามคืออะไรคำถามคือเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาดูมีพลังขึ้นมาได้อ๋อแต่คำถามพี่คืออะไรคะอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละค่ะอันแรกก็คือว่าคือโดยปกติเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นคนปกติเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างปกติแต่บางทีเรารู้สึกว่าบางทีพลังมันหมดแล้วเราเห็นคุณคริสว่าทุกครั้งที่คุณคริสออกทีวีหรือออกรายการหรือแม้กระทั่งอย่างเนี้ยคุณคริสดูมีพลังตลอดทำยังไงที่เราจะดูมีพลังแบบเนี้ยตลอดเวลาคือเอาตอบมันมี2พาร์ทค่ะของคริสเอาตอบที่เป็นคริสหอบังก่อนนะคะคือคริสมีพลังจริงๆไม่ใช่ว่าคริสไม่เหนื่อยนะคริสก็ทำงานเหนื่อยค่ะคริสก็เหมือนทุกคนนะคะนอนน้อยแล้วก็เวลาไปทำงานเนี่ยคนที่เขาจ้างเราไปอะค่ะเขาก็ expect the best of you คือคริสก็ไม่สามารถจะไปแล้วก็แบบให้เขาแค่ 50% ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอะแม้กระทั่งพี่ที่อยู่ในห้องนี้เราอาจจะเจอกันแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็อาจจะไม่ได้เจอหรืออีกเลยแล้วก็ไปเจอกันในทีวีหรือที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องบอกตัวเองว่าทุกที่ที่ไปพยายามให้เขาลอยให้ได้วิธีการของคริสคือเพราะว่าคริสอะไม่รู้ว่าจะได้เจอพวกพี่อีกหรือเปล่าคริสก็เลยคิดว่าวันเนี้ยทุกวันที่เราไปงานหรือทุกวันที่เราทำอะไรอะเราจะเจอคนใหม่เสมอก็อยากจะสร้าง impression ในครั้งเดียวที่จะเจอกันในชีวิตนั้นอะให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าส่วนของพี่ๆที่อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนคริสนะคะคริสแนะนำว่าพลังที่เราจะต้องเอามาใช้เหมือนที่คริสบอกว่าพวกที่เป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูเดินมามีคนกรี๊ดให้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นกำลังใจให้หนูว่าแบบมันเขาดีใจนะที่ได้เจอเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงเองอะไรเงี้ยทำไมคนต้องมาตบมือให้คริสทำไมคนต้องมากรี๊ดให้คริสอะค่ะอันนั้นคือพลังของคริสแต่สมมติที่พี่จะไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ยอาจจะหาพลังอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่มันดีๆบางอย่างที่ทำให้เรามีพลังในการอยากไปทำค่ะแน่นอนทุกคนเหนื่อยทุกคนกลับบ้านแล้วก็แบบเตียงนิ่มๆแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยอยากนอนซีตัวใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดค่ะแต่ว่าทุกวันที่ออกไปอะค่ะมันต้องมีพลังบางอย่างว่าวันนี้เราจะออกไปทำอะไรค่ะแล้วก็สำหรับหนูคือคริสต์มาสแล้วก็ถ้าได้ยิ้มจากทุกคนคริสก็ดีใจแล้วค่ะยิ้มให้คุณที่จะได้ยิ้มไม่คือคนที่เป็นดาราคริสก็ไม่รู้คนอื่นเขาเป็นแบบคริสหรือเปล่านะแต่หมายความว่าเวลาคริสพูดอะไรหรือเวลาคริสทำอะไรแล้วแบบคนแบบกรี๊ดหรือดีใจหรือยิ้มอะไรเงี้ยคริสรู้สึกว่ามันเป็นพลังให้คริสมากเลยอะค่ะแต่ว่าคริสก็เกิดมาเหมือนทุกคนนะคริสก็ไม่เคยคิดว่าคริสจะเป็นดาราด้วยซ้ำเลยคริสก็ดีใจที่ทำให้คนยิ้มได้ค่ะค่ะก็เหมือนกับว่าแต่ถ้าพวกพี่ขายของอะแล้วขายของที่มันดีๆอะเวลาลูกค้าเขายิ้มกลับมาแล้วเขาบอกว่าของมันดีมากเลยทำให้เขามีความสุขอันนี้อาจจะเป็นพลังให้พี่ได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังถูกต้องไหมคะใช่ก็ต้องมีพลังทุกวันนะใช่ใช่ไหมคะเข้าใจมันต้องมีวันเหนื่อยแหละแต่มันเราต้องหาซัมติงให้ตัวเราแบบว่าอินลูปไปค่ะอาจจะเจอเขาแค่ครั้งเดียวเหมือนกันในชีวิตเหมือนกันก็เหมือนเวลาเราไปเจอใครก็แล้วแต่ที่เราจะไปแนะนำอะไรเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำให้เหมือนกับว่าเราอาจจะเจอเขาแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วเวลาแต่เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะถ้าเกิดเราตั้งใจปุ๊บเราเจอกันอีกนะคะเวลาพี่สมาชิกแบบสมมติอันนี้คือเราเป็นสมาชิกเราขายของกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะไปเจอลูกค้าเนี่ยเหมือนอย่างคริสเนี่ยเวลาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าอะไรก็แล้วแต่ค่ะคริสก็จะบอกให้เจ้าของผลิตภัณฑ์อ่ะช่วยส่งมาให้คริสก่อนได้ไหมเพราะเวลาคริสพูดอ่ะคริสพูด
จากสิ่งที่เพิร์ชใช้จริงๆแล้วเวลาเพิร์ชบอกอะเพิร์ชก็อยากให้สินค้าเขาขายดีแน่นอนเพิร์ชก็อยากให้คนที่ซื้อไปใช้เขาฟังเสียงของเราแล้วเขารู้ว่าอ๋ออีกสองวันที่เราพูดจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือพวกพี่ก็ควรจะลองใช้ก่อนแล้วเวลาเราแบบโฆษณาของเรามันจะไม่ใช่โฆษณามันจะเป็นเราบอกเขาด้วยความจริงใจนะคะก็ต้องอินกันเป็นพันก่อนเนาะใช่นะคะนี่ช่วยขายของเต็มที่เลยหนูขอสมาชิกทองด้วยนะคะบอกแค่นี้ค่ะนั่นกับโปรโมชั่นนี้ค่ะอันนี้เลยค่ะค่ะนะคะปุ๊บอ่ะคำถามต่อไปเราได้แล้วเนาะเราต้องมีพลังแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจในการออกมาทำสิ่งต่างๆในทุกวันถูกต้องไหมคะค่ะคราวนี้จากที่เราจับคุณคริสในนามของเมนเทอร์ทีมคริสวินิชนาใช่ไหมค่ะนะคะทีมคริสที่เรารู้จักกันเนี่ยคุณคริสมีวิธีการปรับคนธรรมดาเซ็นเตอร์เฟสเนี่ยคนที่เข้าประกวดเขาจะเป็นคนธรรมดานี่แหละคนธรรมดาทั่วไปซึ่งอาจจะมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนิดหน่อยเราทำยังไงนะให้เขาชนะเราทำยังไงนะให้เขาดูโดดเด่นกว่าคนอื่นอุ้ยจริงคือเขามาประกวดเดอะเฟสแน่นอนค่ะความฝันของเขาเขาอยากเป็นนางแบบเขาอยากเข้าวงการค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างอยู่แล้วทำให้เขาพยายามค่ะอันนั้นคือศาสตร์หนึ่งใช่ปะคะแต่คือสิ่งที่คริสทำอ่ะคริสไม่ได้แปลงร่างเขานะค่ะคือคริสแค่ดูเขาแล้วก็พยายามสอนเขาในสิ่งที่เขาขาดในฐานะที่คริสเป็นคนดูเป็นคนดูคนหนึ่งแต่เผอิญคริสทำหน้าที่เมนเทอร์ด้วยเพราะว่าคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านบางทีเขาอาจจะอยากบอกจีน่าดารันก็ได้แต่เขาตะโกนมาในผ่านทีวีก็ไม่ได้ยินไงคือคริสทำหน้าที่เป็นเมนเทอร์ด้วยคริสอยู่ตรงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นคนดูแล้วบอกเขาว่าเพิ่มอะไรค่ะแต่มันก็เหนื่อยกันแต่ว่าถ้าพี่ผมถามว่าจะเหมือนแปลงให้คนธรรมดามีอะไรโดดเด่นใช่ไหมมันต้องมีพอยต์อ่ะคือหมายความว่าสมมติอย่างวันนี้เราจะถ่ายรูปเราจะหยิบเสื้อผ้ากันมาเพื่อสร้างพร็อพใช่ไหมคะต้องถามก่อนว่าเราจะเอารูปนี้ไปทำอะไรคือสำหรับคือจะคิดถึง finish product ก่อนนะคะเช่นเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ไปโปรเป็นรูปใหญ่มากเลยที่ฝาผนังบ้านเดินเข้าบ้านปุ๊บทุกคนเห็นหมดอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้ให้ใส่ชุดว่ายน้ำอะค่ะนึกออกปะคะคือเราก็ต้องคิดไงว่าฟินิชโปรดักต์มันคืออะไรหนูอะคะคือเวลาเดินเข้าบ้านอาจจะมีคนหลายประเภททั้งมีญาติเราก็มาเดี๋ยวมีรุ่นน้องมาเดี๋ยวมีลูกน้องมาเดี๋ยวมีเจ้านายมาอะไรเงี้ยก็คงต้องใส่เสื้อผ้าที่มันดูภูมิฐานนิดนึงท่านั่งอะไรเงี้ยครับถ้าคิดถึงฟินิชโปรดักต์มันก็จะไปได้ก็คือดูก่อนว่าพอยต์ของความที่จะโดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ดึงความโดดเด่นตรงนั้นขึ้นมาให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ใช่ไหมคะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยแบบทำเวิร์กช็อปแต่งตัวถ่ายรูปกันนะคะมีหลายๆคนถามเลยเห็นคุณคริสสวยมั่นใจมีความแบบผู้หญิงมั่นใจทำยังไงถึงจะแบบสวยแล้วมีความมั่นใจมี power แบบคุณคริสคะมันมีเอาวิธีการเลยค่ะคริสบอกว่าการที่คริสมาได้รับเกียรติมาเป็นสปีกเกอร์มาเจอพี่ๆสมาชิกในวันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะคะคือคริสไม่เคยคิดว่าคริสจะเป็นดาราด้วยซ้ำค่ะแล้วคริสก็ไม่คิดว่าคริสแบบสวยแล้วฉันเป็นคนสวยเนี่ยคริสไม่เคยคิดเลยคริสถึงไม่เคยคิดว่าคริสจะเป็นดาราหรือนางแบบหรืออะไรก็แล้วแต่วันนึงที่เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคริสก็คิดว่าคริสจะทำในสิ่งที่คริสเป็นในสิ่งที่แบบหน้าตาแบบคริสนี่แหละขาแบบคริสตัวแบบคริสนี่แหละแต่ทำยังไงให้มันดูดีและ presentable ที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะคริสว่าถ้าคำถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆเพื่อนๆตรงนี้ค่ะก็คือคริสว่าไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องไปทำศัลยกรรมให้จมูกเหมือนดาราเกาหลีคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาที่แบบเราชอบเอาที่แบบเป็นเราอะค่ะคริสบอกเลยก็ได้คือข้างหน้าคริสเนี่ยคริสทำตามาทำเสร็จปุ๊บทุกคนถามว่านี่ทำแล้วหรอทำไมมันยังหยีเท่าเดิมเลย คือตอนบอกคุณหมอนะคะบอกว่ารบกวนคุณหมอได้ไหมคะรบกวนหน่อยค่ะคริสไม่อยากตาโตคริสไม่อยากมีตาสองชั้นแต่คริสเป็นคนจีนพอมันโตขึ้นนะคะหนังตามันก็ลงใครเป็นคนจีนมาคะตรงนี้ทราบดีใช่ไหมคะเรื่องหนังตามันจะถ้อยลงมาคุณหมอแล้วตาไม่เท่ากันข้างหนึ่งคริสก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอคือเอาข้างนี้ให้เท่าข้างนี้หรือข้างนี้ให้เท่าข้างนี้ก็ได้คริสไม่แคร์แต่ว่าอย่าเปลี่ยนหนูขอร้องหนูไม่ได้อยากตาสองชั้นหนูไม่อยากตาโตคุณหมอก็ทำออกมาโอ้โหรู้ไหมคะว่าตอนที่ทำเนี่ยเป็นศัลยกรรมที่ตรงมีดแบบ
อันเดียวอันแรกของคุยซาแล้วคุยแบบตื่นเต้นมากคุยนั่งแบบนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะแบบตลอดทางนะคะแล้วออกมาเราคุยก็ดีใจมากที่การทำศัลยกรรมของคุยเป็นการทำศัลยกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขส่วนบกพร่องของเราจริงๆไม่ใช่ทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนเราให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยฉันทำอันนี้แล้วฉันต้องสวยขึ้นแน่ๆเลยก็เลยกลับมาที่เรื่องเดิมค่ะว่าไม่ต้องอยากเหมือนใครเลยค่ะเป็นตัวของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ต่อให้เป็นพ่อแม่พี่น้องญาติเราแฟนเราเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารักเราแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเราเกิดมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่าเครื่องสำอางผิวพรรณอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้โลกเรามลภาวะมันเยอะค่ะเราก็ต้องใช้ซัพพลิเมนต์บ้างเราก็ต้องทาครีมเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองตามวัยตามโลกที่มันหมุนไปแค่นั้นเองค่ะยาวไปไหมคะไม่ค่ะกำลังยืนอยู่ขอโทษนะคะก็แบบว่าพอยคือให้มันเป็นตัวของเราเองนี่แหละแล้วเราก็ดึงความโดดเด่นแล้วก็ดึงความมั่นใจในตัวเองออกมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบสั้นๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีการทำเวิร์กช็อปรวมไว้เป็นหนึ่งรอบก่อนได้ไหมคะตอนนี้เข้าสู่เวิร์กช็อปแล้วอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนเวิร์กช็อปทำอะไรคะเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเวิร์กช็อปอันแรกขออนุญาตถามพี่ก่อนถามคุณคริสก่อนเขาให้คำถามมาแบบนี้นะคุณคริสนะเขาบอกว่าอะไรนะที่เราควรมีติดตู้ตู้เลยนะตู้เสื้อผ้าอะไรที่เราแบบควรมีติดตู้แล้วก็การแต่งตัวมิกแอนด์แมทเนี่ยมันแต่งตัวคือบางคนมิกแมทแล้วไม่ได้อ่ะมันต้องมิกแมทแบบไหนที่แบบมันจะดูดีอ่ะเรื่องมิกแมทนี่คือบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกค่ะคือเราดูในอินเทอร์เน็ตในแมกกาซีนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเสื้อแบบนี้ต้องแมทกับกางเกงแบบนี้แล้วมาใส่บนตัวฉันแล้วมันทุเรศอย่างเงี้ยมันแบบเป็นอย่างนั้นบ่อยแล้วแบบอ้าวไม่รอดยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเหมือนใครพอจะรู้บ้างว่าเคยมีน้องสาวค่ะน้องพลอยค่ะคืออย่างพลอยใส่เสื้อชุดเดียวกันแบบที่เคยใส่เลยนะคะก็คือไม่เหมือนกันไปเลยคนละแบบเนาะคนละแบบไปเลยค่ะกางเกงบางตัวของพลอยใส่มาแล้วเคยไปใส่คือเคยใส่ละขาลอยพลอยใส่ละขากองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องแบบว่าคือพอเคยขาลอยปุ๊บเคยก็ไม่ได้ใส่ส้นสูงแบบพลอยแล้วก็ต้องใส่ผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเรื่อง mix and match ค่ะมันก็เป็นแบบตามซีซั่นหรือตามสิ่งที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่เอาที่แบบสรีระเราเข้าดีกว่าค่ะเขาแล้วถ้าเกิดเขาบอกให้ใส่ลายสก๊อตทั้งตัวอย่างเงี้ยพลอยห่อใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วเป็นไงอุ้ยวินเทจจริงไม่ได้ไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งทำก็ต้องดูอะไรดูรูปร่างดูสไตล์ของเราถูกต้องไหมคะค่ะแล้วแบบอะไรที่แบบโดยปกติเราจะไม่ได้เสื้อผ้าเยอะเหมือนคริสตอลเชื่อหนูเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเสื้อผ้าเยอะหมดขยันซื้อแน่นอนขยันซื้อถ้าไม่พักไม่เยอะแน่นอนเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเยอะมากอะไรนะที่มันควรจะมีติดตู้ไว้แล้วแบบมันใส่แล้วมันโอเคมันไปได้ทุกโอกาสคริสว่าค่ะเบลเซอร์ค่ะเบลเซอร์แปลเป็นไทยแล้วก็คือแปลเป็นลักษณะเสื้อเหมือนแจ็คเก็ตเหมือนสูทอะค่ะค่ะแต่ที่แบบลำลองหน่อยก็คือเป็นไทยแจ็คเก็ตไหมนะก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเบเซอร์ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราแยกไม่ออกระหว่างเบเซอร์กับสูทมันก็เราที่ถามกันอยู่ว่าถามเลยนะถามกันว่าถามถ้าเบเซอร์กับสูทก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเบเซอร์ก็อาจจะใส่มันที่คุณว่ามันควรมีเพราะว่ามันใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเดินทางก็ได้อยู่ดีๆใส่กางเกงยีนส์ค่ะแต่ต้องเข้าร้านอาหารที่แบบหรูหน่อยค่ะหยิบเบลเซอร์ในรถมาใส่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ลองสักตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคนะคะแล้วถ้าเป็นนอกจากเสื้อแล้วกางเกงก็แล้วแต่เนาะกางเกงก็ในตู้ควรจะมีกางเกงนะคะอย่าไปใส่กางเกงออกนอกบ้านนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่คนติดไว้แล้วง่ายที่สุดง่ายที่สุดก็คือแบบนี้อาจจะมีหลายสีก็ได้อันนี้ไงเบลเซอร์นี่ค่ะเนาะตัวนึงแต่ว่าไม่ใส่ทุกวันนะคะใส่แล้วซักบ้างนะคะบางคนมีตัวเดียวใส่ทุกวันถูกต้องมั้ยคะมีหลายตัวก็ได้ค่ะตัวหลายๆสีสีดำสีครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วนี่ก็คือควรติดตู้ไว้เนาะหรือติดรถไว้นะคะต่อมาเขาบอกว่าอีค่ะดิฉันตามสคริปต์เลยนะคะปุ๊บคราวนี้มาเรื่องของการปรับลุคกันบ้างปรับลุคด้วยการแต่งตัวคราวนี้เราจะหาแบบให้คุณคริส2คนผู้หญิงคุณที่จัดได้แบบไหนคะมาเลยค่ะมา2คนเอาละเดี๋ยวฉันลำบากใจมากวันนี้เลยอ่ะให้ฉันผู้หญิง2คนอย่าเพิ่งลุกนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานแรนดอมผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชาย1คนอย่างนี้ผมขอคนไท
เขาคงกลับเลยไม่ได้เขาคงกลับไปหลังโรงงานได้ค่ะเอาคุณหน่อยมาคุณหน่อยมาคุณหน่อยมาคุณหน่อยวิ่งเร็วคุณหน่อยวิ่งเร็วอันหนึ่งพลาดแล้วนะอีกคนหนึ่งขอไม่สูงสูงไม่เกิน155ผู้หญิงอันนั้นทุกสองเอาสูงแล้วไม่ห่วงเท่าไหร่ได้ไหมคะนี่จะขึ้นมาเลยหรอคะไหนขึ้นมาละมาเอาสักสองคนคุณคริสค่ะจัดการลูกทีมของคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะเปิดใจปรับลุคเพื่อถ่ายรูปติดฝาบ้านเหรอคะหรืออะไรคะมันต้องมีโจทย์อ่ะต้องมีโจทย์แล้วค่ะฉันไม่ใช่คุณเต้เองเอายังไงอ่ะเอาถ่ายรูปจับถ่ายรูปใช่ไหมคะเราเป็นประชาชนเราต้องทำฟินิชโปรดักต์ก่อนถูกป่ะจับปรับลุคเป็นอะไรวันนี้อยากบอกว่าไปจับเป็นสนุกมาทีเดียวก่อนนะคะจับทีเดียวก่อนดีกว่าไปไหนดูผอมและสวยและมั่นใจทำได้ระดับคุณคริสแล้วเดี๋ยวดูผอมและสวยและมั่นใจทุกอย่างมันออกมาจากข้างในค่ะเพราะฉะนั้นพอคิดทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราค่ะมันคืออินเนอร์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเราต้องท่องไว้ค่ะ1 2 3ใช่ไหมมั่นใจเอาเราอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะยิ่งผอมสวยมั่นใจโอ้เรียบร้อยฉันรับได้ค่ะเป็นอยู่ที่อินเนอร์เนาะโอเคเอาเรื่องของเขากันนี้กันมาไม่พี่เขาจะไปเปลี่ยนตรงไหนอ่ะพี่เขาจะไปแถวนี้ค่ะพี่เขาสามารถเปลี่ยนได้แถวนี้เอาเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้เพราะเดี๋ยวเราจะให้เขาไปถ่ายเปลี่ยนแล้วขึ้นมาด้วยนะคะให้เวลา30 วินาทีค่ะไปค่ะไปกันท่านนี้วันนี้มาลุกแบบอยากเปลี่ยนรูปแบบไหนคะอยากผอมสวยแล้วมั่นใจหรืออยากเป็นแบบไหนคะอยากสูงแนะนำซื้อส้นสูงค่ะ
าจริงๆพี่เขาดีอยู่แล้วผมไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรเขาต่อไปเลยต้องกว่านี้ค่ะแต่คือจริงๆอยากให้คุณพี่เชียร์อยากให้พี่ใหม่เขาแบบเหมือนโชว์ความเซ็กซี่ของเขานิดนึงค่ะคนผมไม่ได้แปลว่าแบบไม่เซ็กซี่นะคะมีผู้ชายหลายคนนะคะเพื่อนคริสที่ไม่ชอบผู้หญิงหุ่นดีที่เราคิดว่าหุ่นดีคือหมายความว่าที่ผู้หญิงคิดว่าโอ้หุ่นดีต้องเป็นแบบหุ่นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนคริสผู้ชายก็คือชอบผิวหัวก็เลยแบบอยากให้พี่หน่อยโชว์ความเซ็กซี่นิดนึงซึ่งกระโปรงตัวนี้คือมีด้วยที่บ้านอ่ะอยากจริงๆอยากให้เขาแหวกที่เป็นสีนิดนึงถ้าเลยถึงก็ไม่ได้ถึงนี้เยอะไปค่ะเลยไม่ได้เขาตอนนี้หน่อยเขาเป็นคนผิวสวยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนอาจจะแบบถ้าเกิดว่าเหมือนเขินแขนนะคะถ้าเกิดขวบนิดนึงแบบเออซึ่งแขนใหญ่อะไรเงี้ยก็มีแจ็คเก็ตนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่มีแจ็คเก็ตไซส์ที่ถูกต้องก็เลยเอาของผู้ชายมาพอมันใหญ่ไปอะค่ะเดี๋ยวใส่แล้วจะกลายเป็นโคร่งก็เลยบอกให้พี่เขาคุมไหล่ไว้เผื่อเวลาเดินเข้าร้านอาหารแล้วแบบจนแล้วอุ้ยขอโทษค่ะแจ็คเก็ตหล่นแวะตัวไหนแล้วต่อแจ็คเก็ตหล่นแล้วเดินไปรถเนี้ยว่าจะมาอุ้ยเสื้อหล่นดิเดี๋ยวเอาไปเสื้อหล่นทุกคนเรียบร้อยขนาดนี้แล้วคะหนูเมื่อกี้เควสบีว่าเราปวดปลดกระดุมลงมาลืมนิดนึงได้ไหมคะได้กว่าเดิมสมมุติว่าปลดกระดุมมาให้มันดูสบายสบายนิดนึงใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันก็จะใส่สร้อยเพิ่มได้หรือกระหมูเพิ่มได้ค่ะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแน่นขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นเควสก็จะใส่กระหมูเล็กๆอันนี้ค่ะเพราะมันจะได้ไม่แน่นไปหมดแต่นี้ลักษณะเหมือนมาถูกที่แล้วค่ะเรากำลังไปสัมมนาค่ะลงไปทำงานจริงๆคือรองเท้าไหมอ่ะใช่ไหมดูว่ารองเท้าทุกคนก็มีป่ะคะทั้งผ้าใบทั้งแฝดทั้งชั้นสูงมันก็ใส่ผ้าใบมาหลังรถผู้หญิงนี่พี่ก็ต้องรู้หลังรถผู้หญิงนี่คือนึกว่าตู้รองเท้าเปิดไปร้อยคู่อย่างเงี้ยทุกคนเป็นหมดถูกต้องค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าสัมมนาเสร็จแล้วจะไปเที่ยวคุณพี่หนูขอปลดปั๊บปั๊บหนึ่งสองสองแมนคุณมีของก็โชว์ไปเถอะภาพดูแบบเซ็กซี่มากให้ปลดให้เสร็จเลยเออเอาไปสิอ่ะปลดอีกรัดผมสะดวกไหมคะอ่ะรัดผมอันนี้มีเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตช่วยนะเอานิมนต์พระไปไหมได้หลังได้ไหมคะเหมือนรายการญี่ปุ่นที่แบบว่าเป็นไปร่างแม่บ้านอ่ะเคยดูไหมคะคือใช่ไม่ได้ว่าพี่เขาเอาแต่ไปแค่กำลังบอกว่าเหมือนแบบตัวเองทำอะไรอยู่ตอนนี้ดูสิแค่ปลดกระดุมสองเม็ดเท่านั้นเองใครจะปลดเลยไม่ต้องปลดเลยได้ไหมก็เนี่ยสัมมนาเสร็จปุ๊บไปเที่ยวอะไรที่อยู่ในรถของเราเราก็ใส่มาเขาต้องหูถอดยากมากเลยถามไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ก็ให้พี่มาเรียบร้อยอยู่นั่นแหละโอเคดูมีของดีเราต้องโชว์ค่ะใช่ค่ะเป็น
ราะระแวกเพราะระแวกด้านนี้ใช่ไหมคะต้องแหวกขาพี่หน่อยพูดโอเคพี่หน่อยเขาบอกว่าเออเขาเสื้อมันไม่ถูกต้องวันนี้ค่ะเกิดเขาต้องยัดไอ้เดรสของเขาเข้าไปในกระโปรงแล้วเขาอายเขินส่วนที่เป็นพุงของเขาใช่ไหมคะคุณก็เลยบอกว่าพี่หน่อยหน้าตรงอย่างเดียวค่ะงั้นเพราะว่าถ้าหันข้างปุ๊บอะเดี๋ยวมันจะเห็นว่าแบบพุงยื่นเยอะน้อยแค่ไหนใช่ป่ะเราขี้เกียจไปรีทัชกันไงเพราะฉะนั้นเราก็ตรงอย่างเดียวแล้วก็ขาแหวกด้านนี้ใช่ไหมเราก็เอาด้านที่ขาแหวกขยับออกมานิดนึงค่ะแล้วคุณพี่ก็เริ่มเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายให้แล้วเราจะได้ถ่ายไปสีดำมาตอนนี้พี่หน่อยค่ะถ่ายอีกค่ะแล้วเราจะสามารถได้มีรูปที่เขาถ่ายขึ้นบนจอตรงค่ะตรงอย่างเดียวค่ะตรงเป๊ะเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวมีไลฟ์สดมีไลฟ์อยู่ในรูปแบบไทยแลนด์นะคะปล่อยมือเลยค่ะดูค่ะแล้วเดี๋ยวให้ทางไลฟ์สดเข้ามาได้ใช่ตัวตรงแต่ว่าหน้าข้างได้ค่ะยิ้มสวยเห็นไหมคะยึดตัวค่ะเห็นไหมคะอุ้ยนี่สวยนี่สวยมาดูเมื่อกี้ดีแล้วค่ะไฟก็คือทำให้พี่หน่อยค่ะถ้าเป็นคนที่แบบพี่ทำไมไฟหน้าฝั่งนี้เขาได้ถ้าเป็นคนที่มีรูปร่างแบบตัวตรงหน้าถ้ามีแบบตัวตอนนี้มีหน้าตรงกับตัวข้างเอาตัวตรงใช่ค่ะโอ้ยสวยใช่ยึดตัวได้ไหมคะ
ขอพี่เผือกว่าให้เดินตรงๆมาหากล้องเลยค่ะพี่ปิ๊กเผือกไม่ใช่ค่ะเดินตรงๆมาหากล้องใช่พี่เดินเข้าไปเนี่ยหมดใช่ค่ะใช่อ่ะคราวนี้จะไขว้นิดนึงค่ะไขว้ไปที่แบบนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมคือถ้าก้าวตรงๆคืออย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก้าวแบบการ์ตูนนิดนึงไขว้ใช่ค่ะนี่อย่างนี้นะขอโทษพ่อจะยกขาให้เลยนะคะนี่เดี๋ยวนะขอโทษค่ะมาทำมาค่ะใช่นี่นะแล้วเหยียบสีดำค่ะแต่ก้าวไปนะเหยียบสีดำหนึ่งสองสามก้าวเหมือนจะเดินต่อไปไม่ต้องค้างเดี๋ยวเขาแสดงเองเดินไปตรงๆค่ะแต่ว่าเท้าอะแค่เหยียบสีดำแล้วก็ต่อไปหนึ่งสองสามไม่ต้องหยุดให้เขาค่ะเดินเหมือนจะไปซื้อปลาตรงนั้นอะปลาทำไมคะจริงๆเดินค่ะตอนนี้พี่เดินเหมือนมดกลัวมดตายอะไม่ต้องกลัวมดตายมันไม่ตายหนึ่งเนี่ยเดินไปเดี๋ยวพี่เขาสแนปเองอะคุยทำให้ดูนะพี่เผือกคุยทำให้ดูนะพี่เผือกคุยทำให้ดูนะเดินเหมือนเนี่ยเดินไปหาเขานะหนึ่งสองสามสแนปทันได้ยืมเสียหน้าแล้วไงอ่ะหนึ่งสองสามเอาใหม่นะได้หนึ่งสองสามค่อยขยับขึ้นมาได้ค่ะหนึ่งสองสามเดินเลยค่ะหนึ่งสองสามปึ๊บเดิน
ใส่ใส่ทำไมทำไมเสร็จแล้วต่อกล้องนี้นะครับ1 2 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 1ก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเชิญคณะผู้บริหารนะคะถ่ายรูปบนเวทีอีกหนึ่งช็อตเป็นเชิญเลยค่ะแล้วเดี๋ยวท่านที่จะถ่ายรูปคือขอวาง